ผมขอสารภาพนะครับว่าตอนแรกผมกะจะเทคอนเทนต์นี้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนดูอยู่นะแต่พอมันมีคนมาขอเอ้ยพี่เทนคูเซตนู่นนี่นั่นอ่ะก็ได้อ่ะสักหน่อยแล้วกันซึ่งเทนคูเซตหลังจากที่ผมดูมาอันที่จริงจะบอกว่าเนื้อเรื่องมันน้อยแต่เอาเข้าจริงนี่หลายคลิปอยู่นะครับก็น่าจะประมาณ5คลิปบวกๆกว่ามันจะจบนะครับหลังจากนี้นี่ซึ่งผมก็ขอบอกชาวเทนคูเซตสักหน่อยนะครับที่ไปขอผมขอบอกว่าใครที่จะขอคลิปอะไรนะครับผมช่วยไปคอมเมนต์ในคลิปที่มันเกี่ยวข้องด้วยนะอย่างสมมุติเนี่ยผมกำลังคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับบอลอย่างเงี้ยไปคอมเมนต์เกี่ยวกับวอลแฮมเมอร์อันนี้ก็ใช่เรื่องนะครับผมก็จะทำการลบคอมเมนต์นั้นทิ้งไปเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องนั่นเองผมก็จะขอบอกชาวเทนคูเซตนะครับผมซึ่งคอมเมนต์เหล่านั้นมันก็ได้ทำผิดกฎไปหมดเลยนะผมก็เลยลบทิ้งไปหมดเลยแต่ว่าผมก็ทราบแล้วแหละว่าคุณผู้ชมต้องการอะไรก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเทนคูเซตกันเลยดีกว่าครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันสุดไปเลยแล้วกันในวิดีโอที่แล้วผมเรานั้นได้พูดถึงราชลักษ์อันทิโอไปแล้วนะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงหน่วยของราชลักษ์อันทิโอกกันนะครับผมว่ามันนั้นมีหน่วยอะไรบ้างซึ่งอันที่จริงนะครับผมพื้นหลังของหน่วยราชลักษ์อันทิโอกนี่มันก็มีความสำคัญเฉพาะด้านอยู่นะครับผมซึ่งหน่วยแรกโยแม่นะครับผมเป็นทหารเสรีชนนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับก็มาจากทั้งชายและหญิงรวมไปถึงเด็กในเมืองอันทิโอกโดยข้อกำหนดในการรับสมัครเป็นโยแม่นะครับผมมันนั้นไม่สูงมากเนื่องจากว่าขอแค่คุณนักสาบานว่าจะทำการจงรักภักดีต่อเมืองอันทิโอกนั้นคุณก็สามารถเข้าร่วมได้เลยซึ่งทหารเหล่านี้ครับจะเป็นที่รับการฝึกฝนแบบมืออาชีพแต่ถึงอย่างไรเสียก็ตามครับผมความสามารถส่วนตัวของพวกเขานั้นก็ไม่ดีเท่ากองกำลังชั้นยอดซึ่งอาวุธทั่วไปของพวกเขานะครับผมนั่นก็คือปืนไรเฟิลแบบโบว์แอคชั่นนั่นเองมันนั้นไม่มีคุณสมบัติอะไรที่โดดเด่นมากและพวกเขานั้นก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปมากมายถ้าหากเราได้เปิด Data Sheet อ่านดูนะครับผมมันก็จะดูเหมือนกับว่าไอ้กองทหารกลุ่มนี้ดิมันเหมือนกับว่ามันใส่มาพอให้แบบว่าไอ้คนมันดูครบๆเฉยๆอ่ะมันดูไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมซึ่งมูลค่าในคอสของไอตัวโยแมนนี่นะครับผมถ้าเปิดใน Data Sheet นี่จะรู้ว่ามันมีมูลค่าแค่30ดูแคทเท่านั้นนะซึ่งก็เป็นไปได้ครับว่าผมว่าไอสกุลเงินดูแคทนี่มันน่าจะเป็นสกุลเงินสากลในเนื้อเรื่องของเราด้วยนั่นเองซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับผมว่าไอกองทัพโยแมนนี่ยามที่มันต้องใช้งานจริงๆนะครับผมมันจะเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนะแต่ยังไรเสียก็ตามครับผมมันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกองทหารโยแมนพวกนี้ราชลักษ์อันทิโอกนั้นก็จะไม่มีวันคงอยู่ได้นานขนาดนี้นั่นเองซึ่งกองทหารโยแมนเหล่านี้นะครับผมแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็เชี่ยวชาญสามารถใช้อาวุธได้หลายประเภทซึ่งพวกเขาครับก็สามารถเปลี่ยนปืนไปใช้ปืนกลอัตโนมัติได้นั่นเองหรือสามารถไปใช้ปืนอื่นๆในคลังแสงได้ซึ่งถ้าหากเปิดใน Data Sheet อีกแล้วก็จะรู้ว่าไอ้กองทหารโยแมนนะครับผมถ้าเกิดว่าเพิ่มอีก10เหรียญนะครับผมคุณนั้นก็จะได้อัปเกรดอาวุธให้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นทีมที่อัตถประโยชน์พอสมควรนะครับผมในสงครามครูเสดสนามเพาะนี่เพราะว่าพวกเขานั้นสามารถยืดหยุ่นได้สามารถรับมือกับผู้บุกรุกได้เป็นอย่างดีและสามารถซุ่มโจมตีนะครับผมในพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จะทำการโจมตีศัตรูจากจุดที่ไม่คาดคิดซึ่งทหารหน่วยนี้นะครับผมมันนั้นจะดูมีความคล้ายกับกองทหารในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองโดยที่จะมีทั้งเสื้อคลุมนะครับผมกันความหนาวกันฝนกันหิมะและรวมไปถึงกองทหารเหล่านี้ครับผมก็จะทำการสวมรองเท้าบูทนั่นเองและรวมไปถึงถุงมือคู่หนึ่งเพราะกับหมวกกันน็อกนะครับผมที่ใครเห็นก็คิดได้เลยว่ามันน่าจะมีความสามารถในการป้องกันสุดแข็งแกร่งหรือเปล่าอย่างไรเสียก็ตามครับผมสไตล์หมวกกันน็อกที่ดูเหมือนกับเราอัศวินเหล่านี้นะครับผมมันนั้นสามารถใช้งานได้ในการต่อสู้จริงๆด้วยนะมันนั้นมีความคล้ายคลึงกับหมวกกันน็อกของเราอัศวินในยุคกลางซึ่งหมวกของพวกเขาก็จะมีรูอยู่2รูที่เป็นรูของตานั่นเองครับผมที่สามารถมองเห็นได้เรื่องที่จริงแล้วรูมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับผมและนอกจากนั้นครับการแต่งกายของพวกเขามันนั้นดูไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยมันดูเหมือนกับทหารแห่งสงครามโลกครั้งที่1ที่ทำการพกเป้สะพายไว้บนหลังซึ่งเป้สะพายเหล่านี้นะครับผมมันก็จะบรรทุกอุปกรณ์การนอนต่างๆด้วยนั่นเองและมันก็จะประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันอาหารบางชนิดอะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือโลโก้บนไหล่ซ้ายของพวกเขานั่นเองนั่นก็คือตราแผ่นดินของราชลักษ์อันทิโอกที่มีสีแดงกับสีน้ำเงินสีแดงนั่นหมายถึงเลือดส่วนสีน้ำเงินคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งตราของราชลักษ์อันทิโอกนี่เองครับผมมันก็จะมีในทหารเกือบทุกคนเลยนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นเป็นชาวอันทิโอกและการสวมเครื่องแบบตรานี้นั้นคือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติยศและแสดงถึงความหวังได้อีกด้วยซึ่งกองทหารโยแมนนี่เองครับผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากกองทัพเยอรมันในแนวหน้านั่นเองซึ่งจะเป็นหน่วยคอมมานโดแนวหน้าชื่อดังของทางเยอรมันอย่างทางหน่วย Stormtrooper ซึ่งกองกำลัง Stormtrooper นี่ครับผมมันน่าจะเก่งในด้านการขุดเจาะนั่นเองซึ่งพวกเขาไปที่ไหนครับผมก็สามารถทำการขุดหลุมแล้วก็ให้ตัวเองนั้นไปหลบได้นั่นเองซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นยุทธวิธีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในสงครามโลกครั้งที่1และแน่นอนครับผมคำว่า Stormtrooper นี้หลายคนก็อาจจะนึกถึง Star Wars ครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกองทัพเยอรมันนี้ด้วยเช่นเดียวกันและในสงครามครูเสดสนามเพาะทางพวกโยแมนก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหน่วย Stormtrooper นี้ด้วยหัวทหารลาบสายฟ้านี้ถือว่ามีความแข็งแกร่งในด้านการโจมตีและการแทรกซึมสามารถเปิดฉากการโจมตีในหลายแ ง่หมุนต่อแนวป้องกันสนามเพาะของศัตรูพวกเขาสามารถใช้ทั้งอาวุธเย็นและอาวุธร้อนได้อย่างยืดหยุ่นเป็นข้อได้เปรียบอย่างสูงที่สุดและพวกเขานะครับผมมักจะเป็นแนวหน้าในการโจมตีกองทัพศัตรูนั่นเองซึ่งความสามารถของหน่วยโยแมนนี่ครับผมมันจะมีความสามารถที่เรียกว่าช็อคทูเปอร์นะซึ่งความสามารถช็อคทูเปอร์ครับผมก็คือการพลอยลูกเต๋า2ลูกเพื่อทำการชาร์จคู่ต่อสู้นั่นเองถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้นั้นอยู่ในระยะนะซึ่งถ้าหากว่าเราได้ดูอาร์ตนะครับของทหารโยแมนนี้เราก็จะเห็นว่ามันนั้นได้มีคนอยู่ตรงกลางนะครับผมที่ทำการถือธงของราชรัฐอันติโอกนั่นเองซึ่งถ้าหากเราดูที่ปลายธงนะครับผมมันก็จะมีสัญลักษณ์ของเมืองอันติโอกนั่นเองนั่นก็คือหอกแห่งคริสตจักรซึ่งหอกแห่งคริสตจักรนี้ก็จะมีความหมายก็คือว่าจะทำการเจาะไปที่เขตแดนของศัตรูนั่นเองซึ่งคนที่อยู่ทางซ้ายของภาพอาร์ตนี่เองครับผมดูมันจะโชคไม่ดีนะครับผมโดนกระสุนปืนใหญ่เข้าไปเต็มๆเลยซึ่งกระสุนปืนใหญ่นี้ครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีพลังของปีศาจหรือเปล่าครับเพราะว่ามันฉีกร่างของอีกฝ่ายนั้นเป็นชิ้นๆเลยแกท่านถูกยิงปืนใหญ่นี่เองครับผมมันก็เป็นเครื่องสังเกตได้เลยว่านี่มันเป็นยุทธวิธีในการลบของกองทหารโยแม่นนี้ครับผมนั่นก็คือการพุ่งเข้าไปชาร์จใส่ศัตรูเลยนั่นเองโดยที่เหล่าทหารศัตรูครับก็กำลังยิงปืนใหญ่ใส่ทางพวกเขาอยู่ซึ่งดูจากหน้าตาแล้วครับผมพวกเขาน่าจะได้ฝึกฝนระเบียบวินัยมาเป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าเพื่อนตายก็จงเดินหน้าต่อไปซึ่งถ้าหากว่าเรานะครับผมได้ทำการดูที่ภาพอาร์ตนี้เราก็จะรู้ว่านอกจากหมวกกันน็อกแล้วทั้งเกาะที่มือที่ไหล่แล้วรวมไปถึงดาบนะครับผมมันก็เป็นสไตล์ยุคกลางหมดเลยนะถือว่ามันเอาสไตล์ยุคกลางมาปรับเข้ากับรูปแบบสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเราทหารโยแมนเนี่ยครับผมมันน่าจะเก่งด้านระยะประชิดมากกว่านะซึ่งในโลกของเทนคูเสดสงครามคูเสดสนามเพาะนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันนั้นต้องการสนามเพาะเพราะฉะนั้นแล้วก็มันนั้นจะเป็นที่ต้องมีทางสนามเพาะนั่นเองซึ่งสนามเพาะนะครับผมก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะซึ่งในสงครามเทนคูเสดนะครับแล้วก็ได้มีวิศวกรที่ได้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้นั้นมาทำการออกแบบก่อสร้างซึ่งการออกแบบสนามเพาะในครั้งนี้นะก็สามารถพุ่งเข้าหาศัตรูได้เมื่ออย่างจำเป็นพวกเขานั้นได้ใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อค้นหาจุดอ่อนของศัตรูในป้อมปราการซึ่งแน่นอนครับผมเหล่าวิศวกรนักออกแบบสถาปัตย์อะไรพวกนี้นั้นก็มีอัตราการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากเช่นเดียวกันเพราะว่ายานที่พวกเขานะครับจำเป็นที่ต้องไปทำการสำรวจอาณาเขตนะก็เกิดอาจจะไปเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายศัตรูเข้าและไม่สามารถถอยกลับมาได้นั่นเองแต่ในทางกลับกันนะครับผมเหล่าวิศวกรจำนวนมากเหล่านี้นะก็ได้อุทิศตนให้แก่การรับใช้เมืองอันติโอกโดยชุดเกราะของเหล่าวิศวกรเหล่านี้ครับผมมันก็จะถูกเรียกว่า combat engineer ซึ่งชุดเกราะ combat engineer นี่ครับผมก็สามารถสกัดกั้นการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะซึ่งแม้ว่ามันจะสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากภายนอกได้ครับผมแต่มันก็อาจจะทำให้เกิดอาการช้ำในได้นั่นเองในอาร์ตของตัวนี้นะครับผมรูปร่างของชุดเกราะนี้จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากซึ่งชุดเกราะนี้ครับผมมันน่าจะมีความคล้ายคลึงกับทหารโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะก็จะได้รู้ว่าการออกแบบนั้นดูเหมือนกับว่ามันนั้นดูไม่มีความสมดุลเอาเสียเลยเนื่องจากว่ามันนั้นมีเกราะไหล่เพียงข้างเดียวและอีกข้างหนึ่งเสือไม่มีเฉยแต่ชุดเกราะของพวกเขาก็สามารถป้องกันร่างกายส่วนลำตัวได้เป็นอย่างดีโดยตรงกลางเสื้อก่อนนะครับผมจะได้สลักไม้กางเขนของคริสเตียนเอาไว้นั่นเองโดยมันนั้นเป็นความหมายอันศักดิ์สิทธิ์โดยวิศวกรนะครับผมจะมีทักษะ3ประการด้วยกันถือว่ามีทักษะมากกว่าเหล่าทหารบางตัวอีกนะครับผมโดยพวกเขาน่าจะสามารถใช้ทุ่นระเบิดในสนามรบได้และสามารถใช้ระเบิดขนาดใหญ่ในการโจมตีศัตรูได้อีกด้วยซึ่งการโจมตีด้วยทุ่นระเบิดนะครับผมอีกฝ่ายนั้นจะไม่รับการป้องกันด้วยเกราะนะความสามารถต่อมานะครับผมก็คือความสามารถเสี่ยงภัยนั่นเองโดยวิศวกรนะครับผมจะสามารถอยู่ในที่หลบภัยได้หากได้มีการต่อสู้ระยะประชิดเกิดขึ้นซึ่งทักษะสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือทักษะที่ผมว่าโคตรโหดเลยก็คือว่าสามารถหาทุ่นระเบิดและสามารถทำให้ทุ่นระเบิดเหล่านั้นไม่สามารถทำงานได้ซึ่งแน่นอนครับผมอาชีพวิศวกรนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงมากๆถ้าเกิดว่าไม่โดนระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆนั่นก็ถือว่าโชคดีแล้วและวิศวกรนั้นก็ไม่ใช่หน่วยที่เก่งที่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นหน่วยที่ไม่กลัวตายซึ่งในภาพอาร์ตนะครับผมก็จะเห็นว่าอาวุธของวิศวกรเหล่านี้นะก็คือปืนกลทอมสันซึ่งปืนนี้ครับผมได้รับการพัฒนาโดยกองทัพสหรัฐในช่วงปี 1918 ซึ่งแน่นอนครับผมว่าในสงครามเทนคูเสดที่ยาวนานนี้การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวุธนั้นก็ถือว่าได้รับการพัฒนาไปในระดับหนึ่งซึ่งวิดีโอนี้ก็อาจจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเข้าใจนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยได้มีการคอมเมนต์นะครับผมว่าตอนนี้อเมริกากับทางเอเชียเรานี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอก็คือว่าเนื้อเรื่องในช่วงนี้นะครับผมมันนั้นยังไม่มีบอกอะไรเลยนะส่วนใหญ่มันจะเน้นที่ยุโรปกันนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ